ล่านะเพนไม่ได้ซ่อนสมุขพกเลยมีอะไรเล่าให้พี่ฟังเดี๋ยวนี้ตกทั้งสองวิชาเลยเหรอพี่ออกอย่าพูดเสียงดังสิเดี๋ยวพ่อได้ยินแล้วเมื่อกี้ตั้งใจจะทำอะไรก็จะเอาสมุดพกไปซ่อนไม่ให้พ่อเห็นยังไงเพชรก็ต้องเอาสมุดพกไปให้พ่อเซ็นแล้วก็ส่งคุณครูอยู่ดีถ้าซ่อนไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรฮะเพชรช่วยเองเราจะช่วยแบบไหนก็รู้ฮัลโหลได้ที่ไหนอ่ะไม่ใช่ต้องรอให้ลูกหลับก่อนไหมจะได้ออกไปได้ได้ไม่โถก็อยู่กันนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะใช่ร้านไหนวะพี่ออกฉลาดที่สุดในโลกเลยเนี่ยปลอมลายเซ็นพ่อกันเหรอพี่บอกพ่อนะเพชรสัญญาว่าเทอมหน้าเพชรจะขยันเรียนก็เราจะนัดไปนั่งสมาธิกันไม่ใช่เหรออืมได้เดินจงกรมโอเคแล้วเจอกันเดี๋ยวเด็กๆมาทำอะไรในห้องทำงานพ่อเนี่ยมาเล่นอะไรกันพร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนี้ฮะลูกไม่มีอะไรค่ะพ่อหิวเล็กน้อยไม่มีด้วยไม่มีอะไรเลยค่ะเราไปกันเถอะค่ะพี่พลอยพี่หิวแล้วไปกินข้าวกันค่ะไปก่อนนะคะพ่อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายหน้าตาไม่มีพิรุธเลยสักคนนะเนี่ยตกลงคอมพี่มันเป็นอะไรมากไหมอ่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยครับแค่โดนไวรัสนิดหน่อยครับผมจัดการให้ครับรับรองว่าข้อมูลสำคัญเนี่ยไม่หายแน่นอนไม่ต้องกังวลพี่ระดับสมาร์ทน้องชายผมแล้วเนี่ยนะถ้าซ่อมไม่ได้พี่ไปหาเลยครึ่งประเทศไม่มีใครซ่อมได้โหพี่ก็ชมเกินไปจะเล่นกันนอกบ้านพี่เลยป่ะเดี๋ยวจัดการให้ก่อนครับแสบครับผมกราฟกำลังพูดครับคุณครูของน้องผาเพชรที่โรงเรียนนะครับใช่ค่ะไม่ทราบมีอะไรครับผมที่ผาเพชรสอบตก2วิชาคุณพ่อทราบแล้วใช่ไหมคะครับจริงเหรอครับมีลายเซ็นของคุณพ่อในสมุดพกด้วยนะคะฮะมีลายเซ็นผมในสมุดพกด้วยเหรอครับได้ครับขอบคุณมากนะครับเฮ้ยทำงี้ได้ไงเนี่ยมันเกิดอะไรแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่ทองผาเพชรปลอมลายเซ็นพี่ในสมุดพกเฮ้ยแล้วก็เอาไปส่งครูสอบตก2วิชาเว้ยแล้วกลัวว่าพี่จะดุไงปลอมลายเซ็นพี่เฉยอ่ะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยรู้เรื่องพี่ใจเย็นนะครับฮะค่อยๆพูดค่อยๆคุยผาเพชรก็ยังเด็กครับใช่ครับพี่ทองถ้าใช้อารมณ์โกรธพูดเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ทองต้องใจเย็นๆก่อนครับใจเย็นๆให้เข้าครับครับโอเคครับครับออกครับใครเป็นคนปลอมลายเซ็นพ่อฮะแล้วที่สำคัญทำไมต้องโกหกพ่อด้วยฮะใจเย็นๆนะครับพี่เงียบพี่ทองยกเองค่ะยกเป็นคนคิดปลอมลายเซ็นพ่อค่ะแต่พลอยก็ช่วยน้องปกปิดพ่อค่ะพลอยผิดเองค่ะเพชรเป็นคนสอบตกเองครับพี่เขาไม่ผิดหรอกแล้วทำไมต้องปกปิดพ่อฮะลูกถึงเพชรจะสอบตกยังไงพ่อก็ยังรักเพชรเท่าเดิมรู้ไหมแล้วเราสองคนเนี่ยเป็นพี่โตกับน้องเขาเยอะแยะแทนที่จะช่วยน้องแบบดีๆกลับมาช่วยน้องปกปิดความผิดอย่างนี้เหรอลูก
พ่อขอโทษค่ะหยกก็ขอโทษด้วยค่ะเพชรก็ขอโทษครับพ่อก็ขอโทษไม่ต้องมายิ้มเออต้องอย่างนี้ทำผิดแล้วกล้ารับผิดค่อยสมกับเป็นลูกพ่อหน่อยลูกเยี่ยมแต่ยังไงก็แล้วแต่ทำผิดแล้วก็ต้องมีการลงโทษกลับไปนั่งเพราะว่ามีการทำผิดยังไงก็ต้องมีการลงโทษเพชรพ่อจะยึดโทรศัพท์ของเพชรไม่ให้เพชรเล่นเกมเป็นเวลา3วันไม่ต้องมาพ่อฮะเลยส่วนหยกกับพลอยเราเนี่ยต้องช่วยสอนหนังสือให้น้องด้วยโดยเฉพาะ2วิชาที่น้องสอบตกได้ไหมลูกได้ค่ะจะติวให้หนักๆเลยตัวแสบสุดยอดอ่ะ